้าจะบอกว่าชอบก็ชอบมากๆ very very happy with the results right now สวัสดีค่ะริกาดิล่านะคะเป็นคนลูกครึ่งญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์แต่ว่ามาอยู่เมืองไทยตั้งเกิดที่นี่แหละมาอยู่มาตลอดภาษาไทยอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็น่าจะฟังรู้เรื่องเดือนนี้วันนี้คือสิงหาวันที่หนึ่งก็นับไป Jan Feb March April May June July August 7เดือนนิดๆทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่คอริก้าอาจจะนานกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะคอริก้าจะเป็นคนที่บวมมากมากคือเขียวมากบวมมากแล้วก็บวมนานแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าทำอะไรค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูตั้งแต่ก่อนทำทำไมนะคะแล้วก็ตอนนี้มกราริยาก็เลือกช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะพักผ่อนได้ให้เวลาให้กับหน้าเราให้มันเข้าที่ซึ่งผิดมากๆให้เวลา1เดือน1เดือนนี้หน้ายังไม่ได้เข้าที่อันนี้ไม่มีฟิลเตอร์แล้วก็รูปที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่จะหารูปที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะคราวนี้แน่นอนอายุริก้าอายุ59ปีหน้า60แน่นอนเราก็จะต้องมีแซกกิ้งคอคือเดี๋ยวจะให้ดู before แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเราจะมีเหมือนน้องหมามันจะห้อยอยู่สองข้างข้างนี้อาจจะดูดีกว่าข้างนี้ข้างนี้บวมหนักมากก็ยังบวมอยู่นิดนึงตรงนี้ทำอะไรมาบ้างคือแน่นอน facelift เราไปทำ SMS smash facelift ที่โรงพยาบาลนี้เขาจะเรียกว่า smash contour ก็เราเอา facelift แบบยิ่งใหญ่เพราะว่าเราจะดึงคอไปด้วยดึงตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ให้ดูแทบไม่เห็นเลยอะแผลเขาจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปในนี้แล้วก็ออกตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ข้างหลังอะจะเยอะเพราะว่าเราดึงคอแต่ว่าข้างหลังเนี้ยถ้าใครไม่ได้แบบมัดผมเนี่ยย่าก็จะเอาอันนี้มาจริงๆมองไม่เห็นอะเย็บเก่งฝั่งนี้ก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะออกตรงนี้ไปข้างหลังอีกอย่างนึงที่ทำที่ไม่ได้กะที่จะไปทำแต่สุดท้ายก็ทำเพราะว่าตอนคุณหมอทำ CT scan ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีกระดูกที่มันหลุดออกมาตรงนี้นิดนึงก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราจะมีปัญหาว่าตรงนี้เราจะแซกกิ้งมันจะห้อยลงมาทุกครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าผิวเราหรือเป็นเพราะว่าหนังหรือกล้ามเนื้อเราคล้อยแต่ actually มันไม่ใช่มันเป็นกระดูกที่ออกมาอันนี้คุณหมอก็เขาจะเรียกว่า facial contouring สิ่งที่ทำที่ยังบวมตรงนี้อยู่คือเราไปทำGenoplasty เขาเรียกว่า facial contour ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรนะเหลากรามก็ไปเหลาตรงนี้คือริก้าจะมีปัญหาคือช่วงเนี้ยมันจะหย่อนแล้วก็ตอนที่ไปเอ็กซเรย์กับคุณหมอเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามันเป็นกระดูกเนี่ยสองข้างเนี่ยมันก็จะดุ๊บออกมาก็เลยคิดว่าอ่ะไหนอยู่นั่นแล้วก็เหลากรามฝั่งนี้สาเหตุที่ริก้าฟื้นนานหรื
เขียวนานเป็นเพราะว่าเราไปทำไอ้กามไอ้กามนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้เฟซลิฟต์น่ะแป๊บเดียวมันไม่ได้แบบไม่ได้เขียวไม่ได้บวมอะไรมากเท่ากามถ้าสังเกตเนี่ยปากของริก้าก็ฝั่งนี้ยังชาอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเดี๋ยวก็กลับค่อยๆมันใช้เวลานิดๆหน่อยๆแต่เนี่ยตรงนี้ก็ยังบวมอยู่นิดนึงอันนี้ก็อีกแป๊บนึงก็จะมี face lift facial contour ก็ไปแก้จมูกไปเลยแล้วก็ตาช่วงนั้นตามันก็ลิบหลีละมันก็เริ่มห้อยลงก็เลยไปเขาเรียกอะไรนะไปเย็บหนังตาคือไล่มาจากข้างบนนี่คือตาอายุมากขึ้นช่วงปีที่แล้วอะถ่ายรูปอะมีความรู้สึกว่าเราปิดตาตลอดเวลาน้องที่ถ่ายรูปให้ก็จะโดนดุตลอดบอกเธอถ่ายรูปฉันตอนที่ฉันหลับตาตลอดไม่ใช่คือตาเราอะมันเบิกบึงตาไม่ค่อยได้ละเพราะว่ากล้ามเนื้อข้างบนตาเนี่ยมันหย่อนละย่าก็ไปทำ eyelid anti aging eyelid surgery ก็จะเปิดตาให้มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นอะแต่ว่าให้เปิดตาให้เหมือนตอนสมัยเราสาวๆนั่นค่ะก็เยอะเหมือนกันนะก็ไอ facial contouring อะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งที่ทุกอย่างจะเข้าที่ทุกคนอาจจะเห็นอาจจะไม่สังเกตต่อตัวริก้าเองจะสังเกตตัวเองก็คือว่าปากริก้าก็ยังไม่ได้ 100% ก็คือมันก็ยังดึงๆอยู่ฝั่งนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาคุณหมอเย็บเขาจะเย็บอยู่ฝั่งนี้อีกอย่างนึงที่ริก้าไปทำที่บรอน highly recommend เดี๋ยวใครอยากจะได้ contact ก็ message มาหรือ DM มาน้องที่ดูแลริก้าที่บรอนน่ารักมากๆเดี๋ยวริก้าจะส่ง WhatsApp ของเขาใครอยากจะคุยแต่บรอนเขาก็มีน้องที่พูดภาษาไทยได้ริก้าไม่ได้เจอเขาจะมีน้องคนไทยเอสเตอร์น้องที่ดูแลริก้าก็จะเป็นคนเกาหลีแต่พูดภาษาอังกฤษดีมากดีงามแล้วก็จะมีน้องอินโดที่น่ารักมากๆเหมือนกันก็ใครสะดวกแบบไหนก็เดี๋ยวก็เขียน DM ให้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเขาไม่ได้แบบสปอนเซอร์ริก้าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าชอบคุณหมอมากชอบน้องที่ดูแลเราไม่ได้ผ่านเอเย่นหรืออะไรศึกษามา 2-3 ปีชอบที่นี่ชอบคุณหมอชอบ bedside mannersน้องที่ดูแลเราก็ดูแลดีมากพยาบาลก็จริงๆพยาบาลน่ารักแต่ก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนิดนึงคือมืออาจจะแรงกว่าพยาบาลคนไทยนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเขาได้ก็เราก็จะโอเคคือตอนแรกริก้าก็คืองงๆนิดนึงแบบมือเขาจะหนักกว่าน้องไทยเมืองไทยนี่เราสปอยมากๆเพราะว่าทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลจะแบบดูแลเราดีเหลือเกินแล้วก็มือเบาทำอะไรก็พูดเสียงเบาที่นู่นมันเขาก็ยิ้มแย้มนะเขาก็ nice แต่ว่ามือเขาก็จะหนักเสียงเขาก็จะค่อนข้างเสียงดังอะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องปรับ mindset นิดนึงบอกที่นี่คุณหมอแต่ละท่านเขาจะเก่งแต่ละอย่างทำตานี่คือหมอท่านหนึ่ง face lift หมอท่านหนึ่งแล้วก็ Aginio ก็หมออีกท่านหนึ่งแล้วก็ย่าก็ไปแก้จมูกก็หมออีกท่านหนึ่งถ้าจะบอกว่าชอบก็ชอบมากๆ very very happy with the results right now ตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเดี๋ยวจะ insert รูปตอนไม่แต่งหน้าก็ก็ที่บอกก็ยังมีตรงนี้ก็ยังบวมยังแบบยังนิดนึงคือใช้เวลา facial contour แถวเนี้ยมันจะใช้เวลานานมากคุณหมอที่บรอนริก้าไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลอื่นเขาทำหรือเปล่าแต่ว่าไอเขาเรียกอะไรนะไอ bones ที่เขาเอาออกจาก jawline ตรงเนี้ยคุณหมอเขาก็เอาไปใส่ตรงแท็บเนี้ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไร
แต่มันจะทำให้ของเราคืออันนี้ไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะคะแต่ว่ามันก็จะอิ่มตัวก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ smile line ของเราอีกต่อไปเพราะว่าเขาก็ไปฟิลตรงนี้ให้มันก็จะทำให้หน้าเราดูเด็กลงเพราะว่ามันเหมือนกับมันจะอิ่มอิ่มแต่ว่าอิ่มมากเราก็ไม่ค่อยชอบดูผอมเอพิโซดนี้ก็มีอาจจะแค่นี้นะคะมีอะไรเดี๋ยวตามเอพิโซดที่2เอพิโซดที่2แล้วจะเล่าให้ฟังว่าหลังทำเราเจออะไรบ้างอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะบอกเป็นรายละเอียดพาร์ท2จะเป็นว่าไปทำทำไมแล้วก็เราจะฟื้นมันจะเป็นยังไงตอนที่เราฟื้นมาฟื้นแล้วก็ how do you call it recover ยังไงเพราะว่ารู้ว่าบางคนดูคลิป YouTube Rika ก็เป็นเราดูคลิป YouTube แล้วก็แบบทำไมคนนี้2อาทิตย์บินมาจากเกาหลีหน้ายังเป๊ะของ Rika โอ้โห2อาทิตย์นี้ไม่ได้เลย1เดือนยังไม่ได้เลยปากเปิดยังเบี้ยวน้ำลายยังไหลออกจากปากก็จะให้ดูว่าทุกคนไม่เหมือนกันบางคนหายไวมากบางคนเหมือนริก้านี่ก็คือใช้เวลานานมากจะเขียวจะบวมจะอะไรเราก็จะให้เห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะไม่ต้องตกใจพาร์ท 3ก็มีแนะนำนิดนึงว่าควรเอาอะไรไปเดินทางพกอะไรเตรียมตัวยังไงแล้วก็พาร์ท 4ก็จะเป็นตอบคำถามของคนที่อาจจะอยากรู้นู่นนี่นี่ก็ตอบคำถามได้อันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยอยากให้ดูแค่นั้นเองว่า result เป็นไงบ้างบ๊ายบาย